รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Big M หัวมันใหญ่หัวมันโตสร้างแป้งเร่งแป้งลงหัวเปิดเส้นแป้งสูงต้อง Big M ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Max Sago สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านและท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศวันนี้พบกันเช่นเดิมในรายการเจาะใจเซียนใช่แล้วล่ะค่ะเราเจอกันเป็นประจำทุกวันเลยนะคะก่อนเที่ยงนะคะเราก็จะมีเรื่องราวดีๆมาฝากทุกท่านกันอย่างแน่นอนโดยเฉพาะในเรื่องของพระพุทธชินราชและเรื่องของพระเกจิอาจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยเลยแต่ว่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมขาสิ่งหนึ่งที่เรานั้นอยากจะบอกคุณผู้ชมนั่นก็คือพระพุทธชินราชกระแสมาแรงมากๆเลยค่ะหลังจากตัวออกตัวอย่างจากแพนด้านำมาให้เราชมให้เราดูเราสื่อออกไปนะครับไม่ว่าทางโลกออนไลน์ทางเฟซบุ๊กหรือว่าหนังสือพิมพ์อะไรก็แล้วแต่พิมพ์ทำลายอะไรฟีดแบ็กกลับมานี่ถล่มทลายได้ครับบางตัวนั้นหมดแล้วนะยอดเดินไปแล้วด้วยใช่ครับนะครับต้องขอโทษท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านถ้าท่านจดจ้องอยู่ตอนนี้เสียใจแล้วครับครับโดยเฉพาะเนื้อทองคำหมดไปแล้วเนื้อทองคำหมดแล้วราคาเดี๋ยวนะคะเนื้อทองคำที่หมดเนี่ยคือเป็นองค์ลอยหรือว่าเป็นเหรียญหรือทั้งหมดเลยทั้งหมดละหมดแล้วอ้าจริงหรอใช่ก็คือตอนนี้เนี่ยคือมันก็จะมีการซื้อไปซื้อกลับแล้วตอนนี้ตามตลาดกลไกของมันอย่างเช่นว่าเราเป็นตัวแทนเป็นศูนย์จองเนี่ยเราปล่อยไปหมดแล้วพอราคามันอัพเราก็ต้องไปซื้อคืนมาเพื่อจะให้ลูกค้าที่ต้องการอีกฝ่ายหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจเนี่ยก็ต้องติดต่อสอบถามคุณรพัฒน์ครับตามเบอร์ที่ขึ้นให้หน้าจอตอนนี้ตัวเราเองนำสื่อนำพูดนำบอกแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ายอดเขาเป็นยังไงกันรู้แต่เพียงว่าหมดใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณต้องการเนี่ยคุณต้องโทรคุยกับเขาว่าตอนนี้ราคาไปยังไงก่อนที่มันจะเป็นเท่าตัว2เท่าตัว3เท่าตัวอันนี้คือเป็นกลไกของตลาดนะครับใช่ค่ะที่อยากให้มีอยากให้จองอยากให้ได้เพราะ1มวลสารศักดิ์สิทธิ์เยอะเหลือเกินครับไม่ว่าเป็นชนวนมวลสารของหลวงพ่อเงินว่าบางคารุ่นเก่าหรือว่าไปว่ากำแพงหรือว่าหลายๆหลวงพ่อนะครับที่ได้ตะไบลงไปแทงลงไปเนี่ยรวมทั้งมวลสารศักดิ์สิทธิ์ทั่วโลกที่เทเจ็ดมอบมาให้ดังนั้นนะพอมารวมหรือว่าส่งให้แพนด้าจิวเวลรี่กรุ๊ปซึ่งอย่าลืมว่าแพนด้ามหาชนนะครับออกรูปแบบแล้วก็จัดสร้างหรือผลิตเนี่ยสวยที่สุดเป็นที่ยอมรับของสังคมวงการพระเครื่องว่าชิ้นงานของแพนด้านั้นได้รับความนิยมทุกรุ่นครับค่ะสุดท้ายเลยเนี่ยเราทำพิธีในวิหารหลวงพ่อพระชินราชครับแล้วจุดหัวใจมันอยู่ตรงนี้ครับเราขออนุญาตจากวัดพระศรีได้ไม่ใช่ว่าไปขอที่อื่นมาแล้วมาสร้างที่นี่ขอที่นี่ไปสร้างที่นู่นไม่ใช่ค่ะอันนี้คือทั้งหมดเนี่ยมันครบเรียกว่าครบวงจรขออนุญาตแต่ทางวัดปลูกเสกในวัดคณาจารย์โด่งดังที่สุดในประเทศรวมกัน10รูปให้บริษัทผู้ผลิตซึ่งมีฝีมือเป็นเลิศในปัจจุบันนี้นะครับเมื่อทั้งหมดลงตัวชิ้นงานออกมาก็เลิศอลังการวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อนำรายได้ไปปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมเสนาสนะของวัดพระศรีสุดท้ายเลยเนี่ยวาระสำคัญครับคุณเคยนึกไหมเคยจำได้ไหมว่าโสธรกรมตำรวจเป็นรุ่นประวัติศาสตร์ชินราชรุ่นเหนือดวงมาเศรษฐีก็เป็นชินราชรุ่นประวัติศาสตร์ครับประวัติศาสตร์ตรงที่ว่ากรุงเทพมหานครนั้นครบรอบ234ปีซึ่งเป็นเลขดีเลขสวยเลขเรียงนะครับเลขมงคล234รวมกันได้9 9ค่ะภายใน 1,000 ปีนั้น234จะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นใช่ค่ะเราได้เลิกผานาทีตรงนี้มาขออนุญาตมาทุกอย่างเป็นไปตามระบบกลไกทุกสิ่งไม่ต้องบอกก็รู้ว่าพระจะเดินแรงแค่ไหนนะครับย้ำและเตือนบอกและกล่าวทุกครั้งมีโอกาสจองนะแล้วที่มันเป็นโชคดีของแห่งความโชคดีของผู้จองครับเพราะอะไรรู้ไหมจารันเพราะอะไรครับจารันเรากำหนดไว้ว่า1องค์1บาทตามน้ำหนักทองคำครับแต่ปรากฏว่าบริษัทนั้นทั้งควบคุมทั้งนู่นทั้งนี่ทั้งนี่ทั้งนั่นแล้วไม่ได้ครับ
กลายเป็นว่าเหรียญนั้นไป18กรัมคือบาทกว่าเกือบส่วนลูกหลอนั้นไป16กรัมกว่าเกินเกือบสลึงนะใช่เกือบสลึงนั้นผู้ผลิตหรือผู้จ้างเนี่ยต้องเพิ่มเงินอีกองค์ละ 5,000 บาทเพิ่มลงไปแต่ผู้สั่งจองราคาเดิมก็เป็นผลพลอยได้สำหรับผู้จองนี่ไงทีนี้นะครับผมเนี่ยค่ะนั่งคิดนอนคิดทุกวันว่าองค์หลวงพ่อวิชิตราชคงอยากให้เป็นไปตามนั้นตามเกียรติประวัติของหลวงพ่อเองนั้นเมื่อเขาทำพิธีเททองหล่อองค์วิชิตราชนั้นนะครับครั้งหนึ่งก็ไม่สมบูรณ์ครั้งสองก็ไม่ประสบความสำเร็จจนครั้งสุดท้ายมีตาชีปะขาวเนี่ยมาช่วยหล่อล้อมสูบเตาทำหุ่นทำอะไรจนกระทั่งหล่อล้อมเสร็จแล้วก็เดินหายไปตรงนั้นก็เลยตั้งชื่อว่าวัดจีปะขาวหายแล้วพอหลังจากแกะปูนแกะดินอะไรออกมาเนี่ยปรากฏว่าเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดเลอเลิศเกินกว่าฝีมือมนุษย์จะทำได้เชื่อกันว่าเป็นเทพเทวดาจำแรงลงมาช่วยสร้างนั่นหมายถึงว่าจินราชต้องหล่อถึง3ครั้ง3คราครับเพราะฉะนั้นจินราชที่เราทำเนี่ยครั้งแรกเราบอกตรงๆเลยครับหงุดหงิดผมสร้างรุ่นนี้เนี่ยทะเลาะกับพวกร่วมงานทะเลาะกับแม่บ้านเพราะมีความรู้สึกว่าหงุดหงิดเอาตัวอย่างไม่ดูว่ามึงป้าบอกว่ามึงเป็นมหาชนทำได้แค่นี้เหรอเนี่ยพอเราระเบิดอารมณ์ออกไปแม่บ้านก็บอกเฮ้ยคุณไปว่าเขาไม่ได้นะเขายังไม่จบมึงต้องแก้นู่นดัดนี่ผมบอกจะบ้าหรือเปล่างานจะปลุกแสงแล้วมาแก้นู่นดัดนี่อะไรอยู่เล่าหรือจะทันไม่ทันเนี่ยทั้งบี้ทั้งบทคือกำหนดเนี่ยกะว่าเดือนแรกเนี่ยมิถุนาเนี่ยพอกรกฎาปั๊บของต้องส่งเราแล้วค่ะคุณรู้ไหมครับหมดกรกฎาแล้วของที่ไม่มาใจผมเหลือแค่นี้เพราะว่ามันใกล้วันแล้วใกล้วันพุทธาภิเษกใช่จิตใจเราหวั่นไหวไปหมดจะทันไหมทันไหมทันไหมรายงานอีกหนึ่งอาทิตย์อาจารย์ลันลุยเข้าไปตัวอย่างกลับมาดูโอ้โหผู้ไม่อายเลยครับถ้าเป็นผู้หญิงโดดขอมเลยมึงไม่ทำสวยเหลือเกินสวยนะตะลึงผมเองยังตะลึงเลยครับนั่งอยู่บริษัทงงเฮ้ยเจ๊ดูสิเป็นไปได้หรอวะอะไรอันนี้คือเป็นองค์ลอยใช่ไหมที่ทั้งลอยทั้งเหรียญทั้งลอยทั้งเหรียญเลยที่อาจารย์เข้าไปรับก่อนครั้งแรกใช่ครั้งแรกไปรับรูปหล่อมาก่อนรูปหล่อใช่แล้วคุณยัวเขาตามหลังไปเขาไม่เห็นเขาก็งงเขาหยิบเหรียญดูแล้วเขาก็ดูหน้าคุณปั๊มหมดเขาก็ทำได้นี่หว่าคือก่อนที่จะเป็นชิ้นงานออกมาเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าต้องพูดตรงๆอ่ะว่าเขารับหลังหลายคำบริษัทมหาชนแพนด้าจิวเวลรี่ทำได้แค่นี้เหรอแต่สิ่งหนึ่งที่ทิพย์รู้สึกตะลึงมากเพราะว่าตอนแรกที่เห็นเป็นองค์รูปหล่อก็คือแบบสวยมากแล้วนะแต่พอมาเจอเหรียญเป็นไงคะอาจารย์ครั้งรอบที่สองไปรับเหรียญเป็นไงเหรียญอะไรผมรู้อยู่แล้วว่าเหรียญมันต้องสวยอยู่แล้วคิดในใจอยู่แล้วผมว่าเหรียญต้องเพอร์เฟกต์แล้วก็เป็นเรื่องจริงเพราะว่าเราเห็นตั้งแต่กราฟิกแล้วอ่านงานแบบว่าเฮ้ยกนกต้องขัดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทำให้เรารู้เลยว่าบริษัทแพนด้าจูรี่เนี่ยเขาไม่ทิ้งงานลูกค้าคือเขาใส่ใจทุกรายละเอียดคือเขาเคยพูดกับผมไงตอนที่ไปทำสัญญาเนี่ยเขาพูดผมว่าผมบอกทำให้ได้แบบนี้ได้ไหมเขาบอกไม่ได้ต้องสวยกว่าต้องสวยกว่านี้ผมนึกในใจแมงเวอร์ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพไปด้วยเพราะว่าภาพนี้นะคะก็จะเป็นภาพที่เป็นตัวจริงแล้วตัวจริงตัวจริงนะคะที่อาจารย์เนี่ยส่งให้แต่เหรียญแต่เหรียญอันนี้เป็นตัวอย่างก็คือเรียบนิดนึงเดี๋ยวมีการขัดเกลาให้มันคมกว่านี้อีกใช่ใช่ปรับอีกนิดนึงเก็บรายละเอียดความเงาความอะไรเอาว่าออกมานี่โอ้โหครับอย่างนี้เลยบอกเลยใครไม่จองถือว่าพลาดมากใช่ไม่จองเสียใจไม่ได้ก็เสียความรู้สึกตอนนี้นี่หนูอยากจะแบบระดมเงินแล้วก็มาเช่าแต่ว่าคงจะไม่ทันแต่จองไปแล้วราคา3กษัตริย์ที่จองไว้แล้วรักษาให้ดีนะครับจะมีคนไปทาบทามถ้างั้นหนูขอจองเพิ่มเลยไหมอาจารย์เอาเก็บไว้องค์นึงแล้วอีกหลายๆองค์ไว้เผื่อมีใครมาทาบทามก็คืออย่างที่บอกนะครับบอกกล่าวเล่าสืบกันดูรายการเราเนี่ยได้ความรู้แล้วสิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือว่ามีความเคลื่อนไหวยังไงตามกลไกตลาดต้องบอกกล่าวเราสิบกันบางทีดูแล้วเขาเรียกว่าดูแล้วได้กำไรดูแล้วได้ตังค์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับก่อนจะเข้าสู่เบรก2เดี๋ยวจะพูดฟังว่าช่วงนี้ถ้าคุณมีเวลาโทรมาสิครับมาอบรมกับเราใช่ครับมาเรียนรู้การดูพระอย่างถูกวิธีมาเริ่มต้นนับหนึ่งนั้นว่าควรจะเล่นยังไงไม่ใช่แบบหลับตางงมเข็มในมหาสมุทรหลับตาเดินในที่มืดเนี่ย มันไม่ประสบความสำเร็จหรอกครับ ครับมันต้องศึกษาเราเรียนต้องมารู้นะครับโทรกริ้งเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้โหวันเดียวโลกกระจ่างวันเดียวโลกสดใสเลยฉันมืดมา8ปีแล้วอย่างเงี้ยถูกไหม
ใช่ใช่ค่ะแล้วรายการเรายังมีอะไรดีๆเยอะอีกเรื่องนึงครับใบเซอร์อีกเรื่องนึงก็ใช่คุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าพระที่บ้านคุณเนี่ยแท้หรือเก๊ส่งมาเซอร์กับเราครับเราออกใบให้ใช่ใบเซอร์ฟิสิเกตหรือใบการันตีเนี่ยจะเป็นข้อบ่งบอกว่าพระคุณแท้มาตรฐานสากลขายได้มีราคากลางประเมินให้หลักหมื่นต้นหลักแสนต้นหลักล้านต้นหรือคุณจะขายรับทรัพย์เลยก็รับเงินไปเลยนะครับดีกว่ากำเอาไว้แท้เปล่าโน่พอไปยื่นให้เซียนดูไม่รู้จะดีหรือเปล่าพระเราสัก 200,000 นะ 2,000 แล้วกันนะผมซื้อเสี่ยงอ่ะนี่เขาเรียกว่าโดนเจี๊ยะคุณขายไปกับตกควายนะแต่ถ้ามีใบการันตีว่าเอ้ยอาจารย์รักเขาการันตีมานะเนี่ยเขารับซื้อผมอยู่ 180,000 เฮียมาให้ 150,000 ได้ไงใช่คุณเถียงได้นะครับค่ะเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมาพูดถึงนะคะของพระเกจิอาจารย์ค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะที่ทุกท่านเนี่ยควรที่จะรู้ประวัติท่านแล้วก็เราจะไปดูว่าท่านนั้นมีวัตถุมงคลอะไรบ้างนะคะในช่วงหน้ากลับมาเจอกันอย่างแน่นอนไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยสายปิ๊งสูตรรวยเงินล้านสถานทุ่งย่อยฟางสร้างปุ๋ยกำจัดวัชพืชต้องสายปิ๊งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซ์ซาโก้